สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นช่วงปลายปีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวประชาชนมีการผ่อนคลายมาตรการและมีกิจกรรมรวมตัวกันมากขึ้นนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเรื้อรังปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือไม่ได้รับวัคซีนรับวัคซีนไม่ครบหรือได้รับเข็มสุดท้ายนานเกินกว่า3เดือนพร้อมชี้แจงว่าวัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ซึ่งหากฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายนานเกิน4เดือนแล้วขอให้มาฉีดเพิ่มเพื่อเร่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ทันช่วงปลายปีที่จะมีกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยด้านนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเมินสถานการณ์โควิด-19 แม้แนวโน้มผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นแต่มั่นใจสามารถจัดกิจกรรมช่วงจัดปีใหม่ได้หากทุกคนปฏิบัติด้วยความระมัดระวังธรรมชาติก็คือว่าเมื่อติดแล้วเชื้อก็จะอยู่ในร่างกายภูมิก็จะกำจัดมันจะใช้เวลา7วัน10วันเชื้อก็หมดเกลี้ยงร่างกายเราละเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเป็นพาหะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องเดินหน้าจะไม่มีทางถอยหลังกลับไปอีกแล้วการถอยหลังหมายถึงว่ากลับไปปิดบ้านปิดเมืองหยุดนั่นหยุดนี่จะไม่มีแล้วเรารู้ว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้มันไม่ยุติถ้าปิดบ้านปิดเมืองแล้วมันจบไม่ได้เราคงจะต้องเดินหน้าต่อสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วและกำชับโรงพยาบาลในสังกัดทุกจังหวัดให้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนรวมถึงจัดบริการเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยแล้วโอกาสนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in ณบริเวณโถง1อาคาร3สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 14:00 น.ตลอดทั้งเดือนธันวาคมขณะที่สถาบันโรคผิวหนังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่นเดียวกันโดยประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์และวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ทั้งนี้แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608คือผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังให้เข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันอาการป่วยหนักและลดโอกาสเสียชีวิตได้ของที่ผิวหนังให้บริการก็จะเป็นเด็กโตนิดนึงก็คือตั้งแต่5ขวบขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะวัคซีนที่มีในตอนนี้ก็คือมีเฉพาะไฟเซอร์ละฝาส้มกับไฟเซอร์ฝาม่วงเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวัคซีนที่เราใช้ทุกโดสเลยค่ะเราจะมีคณะกรรมการเภสัชกรรมเนี่ยคอยกำกับดูแลแล้วก็ห้ามหมดอายุทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำว่าแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังต้องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันส่วนบุคคลโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะปิยาพันยางเทียนรายงาน